รู้ทันตุรกีก่อนดวลกันคืนนี้นะคะวันนี้วันพฤหัสที่29มิถุนายนค่ะไทยจะเจอกับตุรกีนะคะต้องบอกว่าเป็นทีมหัวตารางหัวอันดับโลกด้วยนะสำหรับตุรกีเวลาถ่ายทอดสดนะคะ 20:30 นะวันนี้นะวันพฤหัสที่19ณเวลานี้นะคะตุรกีอยู่อันดับที่6มีถึง 320.71 คะแนนเลยนะคะส่วนสาวไทยอยู่อันดับที่14มี 186.16 คะแนนค่ะคะแนนของไทยนี่แทบจะครึ่งต่อครึ่งของตุรกีเลยนะคะแอดบอกแล้วกว่าจะได้มาสักคะแนนมันยากมากจริงอันดับในรายการปีนี้นะคะรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2023อันดับในรายการตอนนี้ตุรกีอยู่อันดับที่5ไทยอยู่อันดับที่13นะคะจาก16ทีมเรื่องของการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปีนี้นะคะปี2023ต้องบอกว่าสาวไทยอันดับ13นะแข่งชนะ2เท่านั้นมี8พอยต์ถ้าจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไทยต้องชนะ3นัดที่เหลือแบบชนะรวดชนะตุรกีชนะญี่ปุ่นและชนะบราซิลและก็มันจะเป็นไปได้ไหมที่แคนาดาเซอร์เบียเนเธอร์แลนด์โดมินิกันก็จะต้องแพ้รวดเหมือนกันนะคะคือพวกเขาก็จะต้องแพ้และไทยที่สำคัญคือความเป็นไปได้สูงสุดคือไทยต้องชนะรวด3ทีมที่เหลือนี้ก็นั่นแหละค่ะเกมกีฬามีแพ้มีชนะดูให้สนุกดีกว่าสถิติ5นัดหลังสุดนะคะระหว่างไทยกับตุรกีต้องบอกว่าเริ่มกันตั้งแต่ปี2019นะคะมองเทอร์มาสเตอร์นะไทยก็แพ้ตุรกีนะคะ1-3เซตมาในปี2019วอลเลย์บอลเนชั่นลีกไทยก็แพ้ตุรกี3เซตรวดนะคะในปี2021เนชั่นลีกเหมือนกันค่ะไทยแพ้ตุรกี1-3เซตในปี2022ไทยก็แพ้ตุรกีค่ะ1-3เซตแต่เรามาชนะในปลายปีที่แล้วเราชนะตุรกีนะคะ3-2เซตในวันที่24กันยายนปี2515ปีที่แล้วเลยค่ะทุกคนและในปีนี้นะคะถ้าถามว่าฟอร์มตุรกีดุดันขึ้นไหมแอดมองว่าฟอร์มตุรกีและฟอร์มอีกหลายๆทีมดุดันขึ้นมากๆตบแรงขึ้นเลยนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าพลังฝ่ามือของผู้เล่นในตุรกีเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆเลยแบบเห็นได้ชัดว่าปีที่แล้วก็แรงแล้วปีนี้ก็ใส่ไม่ยั้งยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะทุกคนสิ่งที่จะตัดกำลังของทีมชาติตุรกีได้ก็คือเมื่อวานนี้วันพุธที่28มิถุนายนตุรกีแข่งกับญี่ปุ่นนะคะใช้พลังเยอะมากๆเพราะแข่งกันถึง5เซตแต่ตุรกีก็แพ้ให้ญี่ปุ่นไปแบบเฉียดฉิวเลยค่ะเล่นกันไปถึง5เซตแพ้ไป2-3เซตรวดถามว่านี่คือเกมที่ตัดกำลังตุรกีได้นะในเกมเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ตุรกีก็แข่งต่อเนื่องคือมาแข่งกับไทยส่วนสาวไทยเมื่อวานนี้เราได้พักเลยนะคะและมาแข่งวันนี้เต็มๆดังนั้นถามว่าพละกำลังในเกมการแข่งขันเนี่ยไทยก็น่าจะมีมากกว่าตุรกีค่ะเมื่อวานที่ตุรกีแข่งกับญี่ปุ่นนะคะต้องบอกว่าเดือดจริงๆสาวตุรกีแทบจะทุกคนเลยนะคะต้องบอกว่าใช้เสียงไปพร้อมกับการเล่นคือวากไปด้วยเลยค่ะแม้แต่ลูกเสิร์ฟของเขาอ่ะเขาตั้งใจเสิร์ฟจนเขาต้องส่งเสียงดังออกมาเลยรวมไปถึงการตบของเขาอ่ะอย่างเช่นคาราคูจอย่างเงี้ยง้างมือตบลูกนึงอ่ะคือวากออกมาเลยนะคะแสดงว่าเขาแรงเยอะจริงๆและดุเดือดตามสไตล์ของตุรกีจริงๆถ้าถามว่าในปีนี้สาวไทยมีโอกาสชนะตุรกีไหมแอดต้องบอกเลยนะคะว่าตุรกีก็เปลี่ยนโค้ชคนใหม่นะคะใช้โค้ชแดเนียลซึ่งเป็นโค้ชของเซอร์เบียมาก่อนดังนั้นถ้าถามว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารูปแบบเกมของตุรกีจะเป็นอย่างไรอาจจะมีรูปแบบใหม่เข้ามารูปแบบที่เราไม่เคยเจอกับตุรกีมาก่อนนะคะในการเล่นกับไทยอ่ะอาจจะมีรูปแบบใหม่ๆเข้ามาบ้างนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นโค้ชแดเนียลก็ถือว่าเป็นโค้ชที่เก่งอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ต้องพูดเลยว่าเก่งอันดับหัวตารางเลยแหละค่ะดังนั้นต้องรอดูโค้ชด่วนค่ะโค้ชด่วนในศรีวัชระเมธกุลวันนี้ว่าเราจะปรับเกมกับตุรกียังไงรูปแบบการเล่นยังไงที่สำคัญเราได้พักฟื้นฟูร่างกายมาแบบเต็มวันเลยนะคะไม่เหมือนตุรกีนะตุรกียังไม่ได้พักนะคะเนี่ยเขามาเล่นกับเราเลยเมื่อวานเขาเล่นวันนี้ก็เล่นไทยนี่คือแบบรู้สึกว่าร่างกายน่าจะฟิตกับการแข่งขันกับตุรกีนัดนี้พอสมควรนะคะก็เหลือแต่รูปแบบเกมแล้วค่ะว่าสาวไทยจะเล่นในรูปแบบไหน
ที่สำคัญนะคะในแมตช์ก่อนหน้านี้ทางโค้ชด่วนอนันต์ก็ได้บอกว่าผู้เล่นตัวหลักของไทยเนี่ยก็ยืนยาวไม่ได้นะคะก็ต้องมีการสลับตัวผู้เล่นลงมาอย่างธนชาสุขสดวิภาวีสีทองสรยาพรมล่าสุทัตตาเชื้อวุลิมลงมาบ้างนะคะเพราะว่าโค้ชก็ยอมรับเลยว่าผู้เล่นชุดหลักก็มีอาการแบบไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะก็ยืนยาวไม่ได้จริงๆสิ่งเดียวของไทยนะเวลานี้ที่จะทำให้องค์ประกอบของทีมแบบว่าสมบูรณ์มากที่สุดนะคะนั่นก็น่าจะเป็นการรับบอลแรกซึ่งโค้ชด่วนก็เน้นย้ำในเรื่องนี้มาตลอดเลยนะคะถ้าบอลแรกไทยเข้ามือเซตเตอร์โซนอย่างพรพันธ์เกิดปราดนะคะพรพันธ์เกิดปราดจะจ่ายโยกย้ายบอลได้ตามใจชอบเลยคือจะโยกย้ายบอลสูตรบอลทับ XB แทรกคือทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบมากถ้าบอลแรกเราได้ทุกคนสังเกตไหมถ้าบอลแรกเรารับดีพรพันธ์ไม่ต้องวิ่งไปเซตโอ้โหไทยได้แต้มเลยพูดเลยนะคะแต่ถ้าบอลแรกเรารับไม่ดีพรพันธ์ต้องวิ่งไปเซตน้ำหนักในการเซตทั้งการวิ่งและการเซตไปด้วยโอ้โหต้องบอกว่ามันไม่สมบูรณ์นะคะในการเซตแบบนั้นเราก็เห็นในหลายๆลูกว่าไทยก็จะกลายไปเล่นบอลแก้ก็คือฟรีบอลไปบ้างหรือเล่นแบบไม่เต็มรูปแบบไม่เต็มองศาในการตบนะคะพอมันไปถูกในฝ่ายตุรกีที่เขาสามารถโต้กลับมาได้เขาก็เฉียบขาดกลับมาได้อยู่ดีนะคะดังนั้นก็บอลแรกสำคัญที่สุดตุรกีกับญี่ปุ่นที่แข่งไปเมื่อวานต้องบอกว่าตุรกีบอลเสิร์ฟแทบไม่เสียเท่าไหร่เลยนะคะกลับเป็นฝ่ายญี่ปุ่นที่เสิร์ฟเสียเยอะมากๆดังนั้นลูกเสิร์ฟก็ต้องระวังตุรกีให้มากๆและไทยก็ต้องมั่นใจในเกมเสิร์ฟของตนเองให้มากๆเหมือนกันค่ะอีกเรื่องนึงค่ะวันนี้ทัพสาวไทยลงสนามใส่ชุดสีน้ำเงินนะคะนั่นแหละค่ะเป็นเรื่องที่ดีค่ะน่าจะเป็นเกมที่มันมากๆอีกเกมนึงเลยนะคะจริงๆเพราะว่าเราแข่งกับหัวตารางแบบนี้อะพูดตรงๆถึงแม้ว่าเราจะแพ้นะคะคะแนนก็ลบไม่มากแต่ถ้าเราชนะคะแนนพุ่งปี๊ดทันทีมีโอกาสค่ะพูดเลยนัดนี้ไทยกับตุรกีพูดเลยว่าก็มีโอกาสนะเราได้ฟิตเก็บร่างกายมา1วันกว่าเต็มๆเลยนะคะตุรกีไม่ได้พักฟื้นเลยนะคะโอ้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าติดตามน่ารอชมค่ะไทยตุรกีวันนี้วันพฤหัสที่29มิถุนาไทยจะเจอกับตุรกีเวลา 20:30 นาทีนะคะถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ค่ะหรือว่าแอปพลิเคชันของช่อง7 Bagaboo นะคะ BAGABOO วันนี้สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากต้องแตกและลุกเป็นไฟอีกครั้งโอ้โหพูดเลยยังไงเป็นเจ้าภาพเจ้าสนามที่ดีด้วยนะคะทุกคนคิดว่ายังไงวันนี้มีโอกาสไหมไทยมีโอกาสชนะตุรกีไหมหรือว่าไทยมีโอกาสจะได้เซตตุรกีสักกี่เซตดีที่สำคัญอย่างที่แอดบอกนะคะเราได้เปรียบทางด้านเราได้พักเต็มๆเลยนะเราไม่มีแข่งเมื่อวานแต่เมื่อวานตุรกีเสียพลังไปเยอะมากกับการเล่นกับญี่ปุ่นเล่นกันถึง5เซตเยอะจริงๆญี่ปุ่นก็เสียพลังไปเยอะมากตุรกีก็เสียพลังไปเยอะมากดังนั้นความได้เปรียบทางด้านพละกำลังของไทยมีมากกว่าตุรกีนิดนึงนะคะควรจะได้เซตสักกี่เซตดีคะหรือควรจะชนะสักกี่เซตดีเมนเล่าสู่กันฟังค่ะและข้อควรระวังของไทยในการแข่งขันกับตุรกีมีอะไรบ้างสำหรับคอแฟนแฟนวอลเลย์บอลที่ติดตามแมตช์การแข่งขันมาตลอดนะคะเมนเล่าสู่กันฟังได้เลยนะพูดคุยกันถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์ค่ะเป็นกำลังใจทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยกับตุรกีวันนี้วันที่29มิถุนายนเวลา 20:30 นทางช่อง 7 HD กดเลข35ค่ะ